เจนิเฟอร์คิมโผล่คอมเมนต์หลังแม่เอฟตัดพ้อโพสถึงนาคอมนับว่าเป็นข่าวร้ายของวงการตลกค่ะอีกครั้งเมื่อ30เมษายน2564ได้สูญเสียนาคอมชวนชื่นตลกรุ่นใหญ่มากฝีมือจากโรคโควิด-19เป็นคนแรกของวงการบันเทิงไทยท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนๆทั้งวงการตลกแล้วก็วงการมายาค่ะและก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ประทับใจในโลกออนไลน์เมื่อเมียนาคอมเผยคลิปวิดีโอสุดซาบซึ้งใจแจ๊คชวนชื่นและแจงครอบครัวเดียวกันไม่ทอดทิ้งกันค่ะแวะมากราบไหว้นาคอมถึงบ้านหลังจากไปครบ3เดือนโดยแม่เอได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณที่ยังรักและคิดถึงขอบคุณที่เข้าใจขอบใจนะแจ๊ดแจงซึ่งล่าสุดแม่เอก็ตัดพ้อโพสถึงนาคอมจากไป5เดือนโดยแม่เอนั้นก็ได้โพสต์อีกว่าเช้านี้รับไข่ดาวซักฟองไหมคะ 30/9/64 5เดือนแล้วนะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงโดยงานนี้เจนนิเฟอร์คิมก็ได้โผล่คอมเมนต์แม่เอทันทีว่าพี่คอมเขาจากไปแต่กายแต่จิตเขายังผูกพันอยู่ในใจพี่เอเพื่อให้ได้คิดถึงให้ได้เป็นคู่กันทุกๆชาติไปนะพี่นะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งค่ะ